ดูกราภิกษุทั้งหลายบริษัทธนี้เงียบปราศจากเสียงสนทนาบริสุทธ์ตั้งอยู่ในสาระภิกษุสงฆ์นี้ก็เป็นเช่นนั้นบริษัทธเช่นใดที่บุคคลหาได้ยากแม้เพื่อจะเห็นในโลกภิกษุสงฆ์นี้ก็เป็นเช่นนั้น บริษัทนี้ก็เป็นเช่นนั้นบริษัทเช่นใดเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าภิกษุสฆ์นี้ก็เป็นเช่นนั้น บริษัทนี้ก็เป็นเช่นนั้นแม้ของน้อยที่เขาให้ในบริษัทเช่นใดย่อมเป็นของมากของมากที่เขาให้ในบริษัทเช่นใดย่อมเป็นของมากยิ่งกว่าภิกษุสงฆ์นี้ก็เป็นเช่นนั้นบริษัทนี้ก็เป็นเช่นนั้น การไปเพื่อจะดูบริษัทเช่นใดแม้จะนับด้วยโยธถึงจะต้องเอาสเสบียงทางไปก็ควรภิกษุสงฆ์นี้ก็เป็นเช่นนั้นภิกษุสงฆ์นี้เห็นป่าดนั้นคือในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเป็นเทพก็มี ภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเป็นพรหมก็มีภิกษุทั้งหลายที่ถึงชั้นอเนนชาก็มีภิกษุทั้งหลายที่ถึงความเป็นอริยะก็มีดูกระราภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าถึงความเป็นเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรลุจตุทะฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุ ให้สติบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าถึงความเป็นเทพก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าถึงความเป็นพรหมภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพยบู์ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามไหนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ เบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยมุทิตา แผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามไหนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ ก็เหมือนกันตามไหนนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันภัยบูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าถึงความเป็นพรมดูกราภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าถึงชั้นอาเนชชาภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับสิ้นปฏิฆะสัญญาเพราะไม่มานสิการถึงนานตตสัญญาบรรลุอากาศานัญจาัตนาฌานด้วยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาศานัญจาัตนาะโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยบริกรรมว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาัตนะฌานด้วยบริกรรมว่าอะไรอะไรไม่มี พราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าถึงชั้นอเนชาก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าถึงความเป็นอริยะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขาสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนีทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาดูกระรับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าถึงความเป็นอริยะ